สวัสดีค่ะโมยันสวัสดีจากประเทศลึกเสมอค่ะวันนี้นะคะแมวสีก็มาอยู่บ้านน้องสาวคนนึงค่ะน้องสาวสุดสวยนะคะยูทูบเบอร์มือใหม่หัดเล่นนะคะแต่ก็ป๊อปปูล่ามากเลยนะคะหลังจากที่นางลงคลิปไปแค่คลิปแรกนะคะก็ปาไป300วิวแล้วค่ะคลิปที่2ก็ปาไปน่าจะ100กว่าวิวแล้วนะคะนะตอนนี้นะคะนางชื่อในช่องนางชื่อว่าจัสมินไลฟ์สไตล์นะคะเดี๋ยวมาพบกับนางเลยค่ะตันตัน สวัสดีค่ะมวยันด้วยมวยันวันนี้เราก็มาหานางนะคะหลังจากเลิกงานแล้วก็มาหานางวันนี้วันฮาโลวีนนะคะเราก็จะไปแดนซ์ไปเที่ยวค่ะใช่ที่ในเมืองลักเซมเบิร์กใช่ในตัวเมืองลักเซมเบิร์กนะคะก็เลยถือวิสาสะมาบ้านนางนะคะหอบข้าวหอบของล้อลากมาเลยนะคะซึ่งผัวบอกมึงไปเถอะอะไรไม่ต้องกลับมาแล้วอะไรเงี้ยเอากระเป๋ามาใหญ่ขนาดนี้เดี๋ยวให้ดูกระเป๋าค่ะเว้ยดูดิฉันว่าฉันจะไม่โชว์นะฉันแค่พูดนะมันโชว์ให้ฉันด้วยดูสิมันโชว์ให้ฉันด้วยเป็นไงเลิศบอกไม่ต้องกลับเลยนี่มา1วันนะคะแค่1 ไม่ใช่1วันด้วยนะแค่ประมาณแค่ 3-4 ชั่วโมงมันมีพร็อพไงแล้วก็แบบนางก็บอกกับแมวสีว่าเดี๋ยวพี่เดี๋ยวเราแต่งธีมกันนะอะไรเงี้ยปล่อยกูเอามาเองก็บอกเนี่ยว่าฉันก็เอาแมวยั่วสวาดมาเลยจ้าพอฉันถามนางว่าวันนี้เธอจะใส่ชุดอะไรจ๊ะกูดูชุดก่อนมันเอาไปเก็บเอาไปเก็บแล้วมันใส่แค่เสื้อดำกับกางเกงยีนสีดำเท่านั้นนะคะมันก็ปล่อยให้ฉันเนี่ยวนเว่อร์อยู่คนเดียวเลยจ้านะคะไม่แล้วไซส์หนูตอนแรกว่าจะสั่งที่อเมซอนแล้วมันมีไซส์หนูคนตัวเล็กก็อย่างเงี้ยแหละคนข้ออ้างไม่พอแถมยังกระแทกใจเป็นคนตัวเล็กอีกรำคาญคนตัวเล็กแล้วคราวนี้ก็เลยมาดูบ้านนางน่ารักมากสวยมีเห็นวิวเขาเห็นวิวภูเขานะคะแล้วก็นี่คือตอนนี้เราอยู่ห้องรับแขกนะคะเราก็กำลังจะทำอะไรอ่ะกำลังจะไปอาบน้ำแต่งตัวอาบน้ำแต่งตัวใช่แล้วกินส้มตำกันค่ะงั้นกูขอกินส้มตำเหมือนค่อยอาบน้ำไปเดี๋ยวฝรั่งมาแบบอีนี่ปากเหม็นจังเลยเนี่ยเขาไม่รู้เนาะว่ากลิ่นมันเป็นยังไงอ่ะเนาะไม่ต้องกลัวแฟนหนูกินปลาอ๋อเลิศเนาะเลิศนี่แหละถ้ามีแบบผัวฝรั่งนะแล้วแบบว่าตำคานมันเนี่ยกดไลค์กด subscribe ให้ด้วยนะคะJasmine Lifestyle นะคะฝากช่องที่ของลิงก์ใต้ลิงก์พี่แล้วกันใต้ลิงก์นี้โอเคจ้าแล้วจะถามนางอยู่เรื่องที่ว่านางไปเรียนอะไรนะเรียนการขายใช่ไหมเป็นมันเป็นเค้าเรียกเป็นคลาสหรือยังไงไม่พี่เขาเรียกว่าเรียนไปทำงานไปเรียนเขาเรียกว่าอะไรภาษาลักเซมเบิร์กหรือภาษาฝรั่งเศสที่เขาเรียนนักเรียนไหมก็เป็นนักเรียนเอตูดิองนักเรียนอ๋อเหรอเรียนไปทำงานไปโดยที่บริษัทก็คือรัฐบาลจ่ายให้ครึ่งนึงแล้วก็เจ้านายก็จ่ายครึ่งนึงก็คือเรียนอาทิตย์นึงเรียนวันนึงแล้วก็ทำงาน4วันโอ้เลิศเนาะใช่แล้วเราก็ได้หยุด2วันอุ้ยดีจริงก็คือแต่คือว่าตรงนั้นเนี่ยบริษัทต้องเป็นคน agree เป็นคนใช่บริษัทต้องยอมรับข้อตกลงใช่แต่ของหนูบริษัทก็คือเป็นพี่สาวของแฟนไงเขาก็ยุ่งถ้าสมมติว่าเป็นคนอื่นฉันว่าเขาน่าจะไม่ให้อ่ะเนาะถ้าเป็นคนอื่นเขาก็ให้ไงแต่เขาก็จ่ายเงินเดือนแค่ครึ่งเดียวเองอ่ะพี่จ่ายเงินเดือนครึ่งนึงเจ้านายจ่ายครึ่งนึงรัฐบาลจ่ายครึ่งนึงเขาก็อยากได้คนไหมล่ะฉันหมายถึงว่าเงินเดือนเนี่ยเขาให้เธอเต็มไหมให้เต็มให้เงินเดือนให้เต็มด้วยเต็มมาตรฐานของลักเซมเบิร์กเลยขั้นต่ำเลยแต่สองพันยูโรแล้วก็ให้เธอเรียนวันนึงทำงาน4วันเองแล้วก็หยุด2วันไอ้4วันเนี่ยต้องทำงานให้ครบ40ชั่วโมงมะใช่โอเคก็มาทดกันใช่ฉันนึกว่าแบบ4วันไม่ใช่ได้เงินเดือนได้เงินเดือนเต็มเลยแสดงว่าปกติแล้วสมมตินะถ้าทำงาน5วันต้องทำงาน8ชั่วโมงแต่คราวนี้พอเธอทำงาน4วันก็ต้อง10ชั่วโมงมั้ยใช่มั้ยประมาณนั้นใช่ป่ะใช่โอเคเข้าใจแล้วเข้าใจแล้วเรียน2ปีค่ะ2ปีแต่ปกติแล้วถ้าไม่มีทางรัฐบาลกับบริษัทเป็นคนจ่ายให้มันเสียเท่าไหร่ปกติ
อันนี้หนูไม่แน่ใจแต่ว่ามันจะมีเรียนอย่างเดียวก็คือปีนึงไม่ได้ทำงานไปด้วยมีอีกระบบนึงใช่แล้วพี่สาวแฟนเขาถามว่าเธออยากแบบไหนทำงานไปด้วยไหมหรือว่าเรียนไปด้วยทำงานไปด้วยหนูก็บอกหนูอยากได้ตังค์ไงก็เลยเรียนไปด้วยทำงานไปด้วยก็เลยเพิ่มอีกปีนึงก็เป็นเรียน2ปีไงพี่เรียน2ปีใช่ก็เป็น2ปีเลยมันเป็นเหมือนวุฒิอะไรวุฒิที่ได้อะบ้านเราเขาก็เรียกด้านอาชีพปวช.ปวสายอาชีพใช่สายอาชีพมันก็มีแบบการโรงแรมการตลาดทุกอย่างเลยเสริมสวยบิวตี้มีหมดแต่ว่าพี่สาวแฟนเขาให้หนูเลือกด้านการขายเพราะว่าจะไปขายก็ไปขายของที่ร้านเขาไงแสดงว่าเสริมว่าฉันทำงานด้านอาหารฉันก็ต้องไปเรียนด้านทำอาหารใช่ถูกป่ะใช่ถ้าฉันสมมติว่าฉันเรียนทำอาหารแต่ฉันอยากจะไปเรียนอย่างเช่นการขายไม่ได้คุณเลือกแล้วคุณต้องเรียนอันนั้นอ๋อเหรอไม่ถึงถ้างานเราเป็นยังไงเราต้องเรียนแบบนั้นใช่อ๋อแสดงว่ามันเราก็ต้องคุยกับทางบริษัทด้วยใช่ไหมว่าว่าเราอยากจะได้อย่างนี้ถ้าทางบริษัทไม่ให้เราก็อดไม่ได้อ๋อจะโชคดีที่จัสมินแบบว่าพี่สาวเขาเปิดพี่สาวแฟนเขาเปิดร้านอะไรนะaccessory เครื่องประดับค่ะแล้วคราวนี้ก็เลยแบบส่งเสียให้น้องสะใภ้ไปเรียนเพื่อที่จะเอามาอะไรนะต่อยอดบริษัทธุรกิจของพี่สาวของแฟนนะคะก็ดีนะแล้วตอนนี้จัสมินก็เรียนไปได้2 วันเรียนทั้งวันไหมเรียนทั้งวัน8 โมงยัน 4 โมงเย็นเลยเป็นไงชอบเลยไหม ไม่ไอ้ทั้งวันเนี่ยคือเหมือนแบบว่ามันเป็นวิชาเดียวเลยหรือว่ามันมีแบบหลายอาจารย์ใช่มั้ยอาทิที่เหมือนเราเรียนมหาลัยพี่อาทิเช่นวิชาคณิตเหรอใช่อันนี้คอร์สคณิตแปดโมงถึงสิบโมงก็เป็นคอร์สคณิตแล้วก็เบรกแล้วก็สิบโมงถึงเที่ยงก็จะเป็นแบบหลักการพูดหลักการขายอะไรอย่างเงี้ยประมาณเนี้ยแล้วหนูซึ่งแบบฝรั่งเศสไม่เก่งแล้วกูก็แบบเข้าใจไหมฝรั่งเศสหมดเลยคือพูดภาษาฝรั่งเศสหมดเลยไม่ครั้งแรกเลยเล่าประสบการณ์ให้ฟังคือไปนั่งเธอพูดภาษาอังกฤษได้หรือเปล่าเอาฉันพูดได้ที่หน่อยเอาแล้วกูสวยแล้วก็มองหาคนในห้องใครหน้าตาใจดีบ้างใครหน้าตาดีบ้างพักเบรกปุ๊บคนนั้นมันแต่งหน้าว่ะปากจัดมันต้องแต่งหน้ามันต้องสไตล์เดียวกันกับมึงแน่เลยใช่เลยพักเบรกปุ๊บเดินไปถามนางเลยเธอจะพูดภาษาอังกฤษได้ไหมพูดได้อ๋องั้นฉันขออยู่กับเธอนะช่วยเหลือฉันด้วยนางฉลาดได้ไม่เป็นไรฉันจะช่วยเหลือเธอเป็นฉันไม่กล้าคุยเนี่ยฉลาดเนาะหาเพื่อนไงหาเพื่อนลอกกันบ้านหรือเปล่าเนี่ยฉันว่าไม่ได้มันจบไม่งั้นมันจบเลยภาษาคือแบบถ้าเราไปเรียนภาษาแค่แบบเขาเรียกว่าไงภาษาแบบเรียนรู้แค่ภาษาเรียนแค่ภาษาฮัลโหลสวัสดีแบบการใช้ชีวิตประจำวันอะไรเงี้ยแต่คืออันนี้เราไปเรียนการตลาดอะเพื่อนๆแค่อยู่ประเทศไทยเราไปเรียนหนังสือเรายังไม่อยากไปโรงเรียนเลยอันนี้มันเป็นฝรั่งเศสแล้วแบบกูจะไหวไหมจะรอดไหมน้องเรียนทั้งวันตั้งแต่8 โมงยัน 4 โมงเย็นแปดโมงเช้า4 โมงแปดโมงไม่ใช่จะบอกว่าอะไรนะ8 โมงยัน 4 โมงเช้าเยอะแยะถ้าทางจะเลยแล้วตื่นตี 5ทุกวันก็อย่างเงี้ยกูเข้าใจจะได้ฉันเข้าใจค่ะพี่ฉันเข้าใจรอดจ้าตั้งแต่8 โมงเช้ายัน 4 โมงเย็นดีอย่างนึงก็คืออาทิตย์นึงเรียนครั้งนึงถ้าเรียนเยอะกว่านี้ไม่ได้ตายครูให้กันบ้านไหมให้แต่ว่าจะขอแฟนไปเรียนคอร์สฝรั่งเศสเพิ่มอยู่พี่อยากถามว่าที่โรงเรียนอ่ะมันมีภาษาอะไรที่สอนในศูนย์ไอสายอาชีพเนี่ยเอ้ยมันจะมีเยอรมันกับฝรั่งเศสไม่มีลักเซมเบิร์กหรอก็มีเยอรมันลักเซมเบิร์กไงก็คล้ายๆกันแต่หนูเลือกฝรั่งเศสอ๋อมันจะมีแบบด้านแบบการตลาดภาษาฝรั่งเศสการตลาดภาษาเยอรมันกับลักเซมเบิร์กใช่คือตอนแรกอ่ะคนลงเยอรมันแต่ไม่เยอะคนลงฝรั่งเศสเยอะเขาก็เลยเลือกให้เรียนทั้งหมดแค่ฝรั่งเศสเอ้าเยอรมันก็มีเอ้าแล้วถ้าเกิดสมมติฉันอยากจะเรียนภาษาเรียนสายอาชีพภาษาเยอรมันนั่นก็ต้องรอปีหน้าอ๋อไม่ได้ไม่ได้ถ้าไม่เต็มใช่ถ้ามีพี่คนเดียวนะถ้าพี่ก็รอครั้งหน้าสิจ้า เบื่อเนาะสรุปนะถ้าอยู่ประเทศลักเซมเบิร์กเนี่ยยังไงก็ต้องเรียนภาษาฝรั่งเศสเพราะว่ามันเป็นภาษาราชการค่ะภาษาราชการที่นี่ถึงแม้ว่าเขาจะพูด4 ภาษาแล้วก็มีภาษาลักเซมเบิร์กเป็นภาษาอะไรท้องถิ่น
แต่ถ้าเป็นแบบพวกใช้เรื่องงานหรือเรื่องราชการต้องภาษาฝรั่งเศสใช่เออแต่ฉันก็นับถือเธอนะที่แบบเรียนแบบทั้งวันวันนึงแล้วก็ทำงาน4วันแต่ก็มันก็ดีนะฉันบอกแฟนจะเสนอบอกว่าฉันไม่เก่งฝรั่งเศสฉันจะไปเรียนเพิ่มจะไปเรียนต่อ A คือหนูเรียนA1.1 จบแล้วใช่ไหมจะไปต่อ A1.2 จ้าก็คือเลิศเอาหัวปั่นไปเลยเลยก็คือมันจะมีอันนี้มันอาทิตย์นึง2วันก็คือตายไปเลยจ้ะเรียนตายตายเวลาให้ผัวเลยตายเดียวมาทีนี้ไม่เป็นไรตอนเนี้ยเรายังเด็กเราก็เรียนไปเถอะเรียนไปเพราะว่าถ้าเรามีลูกเราจะไม่มีเวลามันจะเหนื่อยมากกว่านี้อ๋ออีกนานยังเด็กอยู่อายุเท่าไหร่นะ25 25ลุด25ลุดเอาแทงหวยไป2552นะเออเดี๋ยวก็คุยกับนางเนี่ยตอนนี้จะ11 12นาทีแล้วนะจ๊ะก็เดี๋ยวถ้ามีอะไรที่แบบคืบหน้ามากกว่านี้เรื่องทุนการศึกษาหรืออะไรเกี่ยวกับลัสเซนเบิร์กเดี๋ยวจะมาแชร์ให้ฟังนะจ๊ะเออโอเคคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะคะถ้าชอบก็กดไลค์ถ้าใช่ก็กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะกดเลิฟด้วยนะคะแล้วก็ถ้าอยากจะเข้าไปส่องนางชีวิตนางก็เข้าไปที่ Jasmine Lifestyle นะคะเพิ่งเปิดช่องใหม่ค่ะอาจจะหาไม่เจอเดี๋ยวฝากลิงก์ไว้ของคลิปนี้ก็ได้จ้าอย่าฝากใต้คอมเมนต์นี้นะจ้าไปกด Subscribe ให้ด้วยนะคะบ๊ายบายเอาไว้ดี